สาวบดอมั่นใจเก็บ3แต้มสเกลมาแล้วกายพร้อมใจพร้อมโย่งทำได้โค้ชโย่งวางคิวเดินสายสำรวจดาวรุ่งโค้ชอ้นอ้อนอยากให้ลีซออยู่ต่อทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เด็กคืออนาคตของทีมครับล่าสุดอีชิอิเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องเยาวชนแล้วนะครับเดินทางไปดูการคัดตัวเด็กเข้า Academy บุรีรัมย์U11 U12 ด้วยตัวเองครับโดยน้องๆที่ผ่านเข้ารอบจะไปแข่งอีกทีในรอบ Final Round Trials นะครับซึ่งอยู่ในช่วงวันที่1ถึง9เมษายนพี่ซอว่าไงครับล่าสุดโค้ชอ้นรังสรรค์เผยนะครับอยากให้ดีซออยู่ต่อปีหน้าครับทางบอลไทย .com รายงานบทสัมภาษณ์ส่วนตัวกับโค้ชอ้นนะครับว่ายังอยากให้ดีซออยู่กับทีมต่อไปเพราะความมืออาชีพดูแลน้องๆในทีมได้แต่ต้องดูงบประมาณการทำทีมฤดูกาลหน้าครับแล้วค่อยมาคุยกับค่าเหนื่อยว่าลีซอจะตกลงกันได้ไหมที่เท่าไหร่ส่วนตัวโค้ชอ้นมั่นใจว่าอายุไม่ใช่ปัญหานะครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวเทโลปีหน้าจะแซงชะแมงแล้วอย่าไปกลัวครับทุ่มไปเลยรอฟังนิทานหรือไม่ครับโค้ชแปะทิ้งบอมครับหลังจากที่ถูกแพร่ยูไนเต็ดปลดออกจากตำแหน่งนะครับโค้ชแปะพิชิตพงศ์ก็ได้แชร์โพสต์ขอบคุณของแพร่ยูไนเต็ดพร้อมข้อความตอบกลับนะครับที่แฟนบอลไปดูถูกตนนะครับแต่สิ่งที่แฟนบอลสนใจมากที่สุดคือข้อความที่ว่าเดี๋ยวจะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับก็มารอฟังนิทานของโค้ชแปะกันนะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงโควิดเริ่มหนักครับเมียนมาถอนทัพ AFF U23 ตามอินโดที่ถอนทัพไปก่อนหน้านี้นะครับเมียนมาก็ถอนทีมก่อนเจอทีมชาติมาเลเซียช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับทำให้กลุ่ม B เหลือแค่ลาวและมาเลเซียอ้าวยังไงล่ะเตะกับตัวดูไหมครับล่าสุดเพจฟุตซอลไทยแลนด์นะครับลงภาพน้องแพรวปัทิตามูลโพนะครับนักฟุตซอลสโมสรอุทัยธานีอดีตแคชเชียร์ที่เจอพิษโควิดเล่นงานครับจนต้องกลับมาสวมรองเท้าฟุตซอลอีกครั้งจนได้ติดฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยน้องแพรวบอกนะครับว่าปลื้มใจสุดๆหลังทุ่มเทกับการฝึกซ้อมมาอย่างหนักครั้งหนึ่งในชีวิตจะขอทุ่มเทแรงกายแรงใจในการล่าแชมป์ซีเกมที่เวียดนามเพื่อแฟนบอลชาวไทยและความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะใครภูมิใจไม่ภูมิใจไม่รู้นะครับแต่เฮียภูมิใจในตัวน้องแพรวนะครับเป็นกำลังใจให้น้องแพรวและทัพฟุตซอลสาวไทยสู้ศึกให้ได้ครับไปกันที่โปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันหน่อยนะครับมี FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ4คู่ไล่กันตามเวลาเลย5โมงสุพรรณบุรีเจอสงขลาน่าสนใจครับ2ทีมต่างลีกที่สถานการณ์ในลีกสำคัญมากครับทีมหนึ่งก็ลุ้นหนีตกชั้นอีกทีมหนึ่งก็ลุ้นเพื่อจะไปแชมเปี้ยนลีกในนัดสุดท้ายนัดนี้อาจพักตัวจริงและเห็นตัวสำรองลงสนามหลายคนครับส่วน6โมงครับมีอุทัยธานีจอมล้มไทยลีกเจอนครราชสีมานี่ก็น่าสนใจว่าอุทัยจะล้มทีมไทยลีกได้อีกหรือไม่6โมงครึ่งมีบุรีรัมย์เจอหนองบัวครับดูซิว่ารอบนี้จะรีรันหนังม้วนเดิมที่หนองบัวมาเสมอที่นี่กันได้หรือไม่คู่สุดท้าย FA ครับ1ทุ่มครับเทโรเจอ BG ปทุมเกมนี้ก็น่าสนใจครับหลังเกมจบเวลา3ทุ่มวันนี้นะครับอย่าลืมมาดูถกกับเทียร์1วันนี้กลับมาแล้วความร้อนแรงของโค้ชคนนี้ถกกับโค้ชธงชัยสุโกกีคุยกันเรื่องของบุรีรัมย์ที่ผลงานเริ่มนิ่งเริ่มแกว่งยังไงและที่สำคัญเลยนะครับฟุตบอล AFF U23 ทีมชาติไทยพบสิงคโปร์เวลา1ทุ่มซาวาดอร์บาเลโรกาเซียตั้งเป้าเก็บ3แต้มประเดิมนัดแรกครับพร้อมบอกว่ารู้สไตล์การเล่นสิงคโปร์นักเตะตัวหลักที่จะลงสนามเราพร้อมมากสำหรับเกมนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าพลาดมาก็อาจจะโดนเพื่อนบ้านซ้ำนี่แหละครับเรื่องความตื่นเต้นของน้องๆซอบาดอบอกไม่กังวลครับเพราะน้องๆหลายคนมีประสบการณ์ที่สเปนและเยอรมันมาแล้วบางคนเคยเล่นไทยลีกครับทุกคนพร้อมสำหรับเกมระดับนี้อยู่แล้วคืนนี้อย่าลืมไปเชียร์น้องๆครับทีมชาติไทยทาง True For You นะครับส่วนโปรแกรมสุดท้ายที่ไม่ใช่โปรแกรมฟุตบอลแต่เป็นโปรแกรมเดินสายโค้ชโย่งกันสักหน่อยได้รับรายงานมาจากบอลไทย.com ครับโค
ค้ชโย่งวางแผนไปชมที2สัปดาห์นี้คู่ลำพูนเจอเชียงใหม่ชมฟอร์มของโฟแบร์อนันต์ยอดสังวาลที่จะกลับมาจากการบาดเจ็บและแพทริกกูสตาฟสันครับกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนของทีมเยือนนอกจากนี้โค้ชโย่งยังแบ่งทีมงานไปชมเกมที่มีนักเตะเกิดหลังปี42นำมาเพื่อเป็นตัวเลือกของทีมชาติไทย U23 อีกด้วยครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับแล้วเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ